เมเจอร์โพสขอโทษแล้วปมโพสเข้ากฎหมายขู่อ้นสราวุธแอบถ่ายคนไม่ยืนในโรงหนังจากกรณีที่อ้นสราวุธมาศทองนักแสดงคนดังได้โพสต์ภาพที่ตนเองถ่ายคนที่ไม่ยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งก่อนจะบรรยายข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนที่เพจ Facebook Major Group จะได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าการแอบถ่ายขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือคลิปลงโซเชียลที่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของสถานที่ไม่อนุญาตทั้งภาพและเสียงจากภาพยนตร์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและล่าสุดค่ะทางเพจ Facebook Major Group ก็ได้ออกมาประกาศขออภัยจากโพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่าทางทีมงาน Major Group ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อกรณีที่โพสต์และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นในโลกออนไลน์ทางทีมงานต้องขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยจะปรับปรุงการสื่อสารให้มีความรัดกุมและระมัดระวังป้องกันมิให้มีเหตุการณ์ผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ siamnews.com trntv คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ